สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์พาท่องเที่ยวนะครับผมที่ที่แล้วพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่วัดสิงห์นะครับวัดสิงห์สามโคกนะครับผมก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมอยู่ตรงด้านซ้ายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันโบราณสถานองค์ปั้นดินเผานะครับผมที่ปั้นดินเผาของชาวสามโคกของชาวเรามันสมัยก่อนเนาะจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวชัยนัทจะพาเพื่อนๆไปชมกันท่องเที่ยวไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์ตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับผมเนี่ยผมจอดรถอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสนามเด็กเล่นอยู่ตรงด้านข้างนะครับผมเห็นไหมตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดนะครับผมสามารถเข้าชมได้ไม่เสียค่าชมเข้าบริการนะครับผมก็จะมีทางเข้าด้านหน้าเนาะแต่ทางด้านหน้าเนี่ยจะเข้าลำบากหน่อยเพราะว่าเขากันสุนัขเข้าไปนะครับแล้วก็เขาห้ามให้อาหารสุนัขในบริเวณนี้ด้วยเนาะแต่ผมก็เห็นมีสุนัขไปนอนอยู่แล้วนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นี่ครับเป็นเขาเรียกเป็นอีเลิ้งนะครับผมเป็นตุ่มอีเลิ้งของชาวมอญเนาะนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันตรงนี้เป็นทางด้านหน้าเนาะแต่เราจะไปเข้าด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างจะเข้าสะดวกกว่าเข้าตรงสนามเด็กเล่นนะครับผมก็จะมีเด็กมานั่งเล่นออกกำลังกายอยู่ตรงนี้เนาะก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับติดโควิดโรงเรียนปิดไปไม่ได้นะครับผมก่อนทางด้านเข้าก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะหรือสนามออกกำลังกายนะครับมีที่ออกกำลังกายก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าเป็นเตาเผาโบราณอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสิงห์อำเภอสามโคกได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาในอดีตปัจจุบันปรากฏร่องรอยของเตาองอ่างเตาเผาโบราณอยู่เพียง2แห่งรูปร่างเตาเผาก่ออิฐตั้งเรียงกันคล้ายเรือคว่ำนะครับผมมีปล่องระบายความร้อนด้านบนเป็นภูมิปัญญาของชาวมอญโดยเฉพาะตุ่มสามโคกอันมีชื่อเสียงมีมาตั้งแต่หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพ.ศ.2310นะครับต่อเนื่องมากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5ขออภัยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านไหนเราก็มาเข้าทางด้านข้างนะครับผมด้านข้างมันจะมีกลอนนะครับผมจะเข้าสะดวกกว่าแต่เข้าทางด้านหน้าเนี่ยมันยากกว่าครับผมเพราะว่ามันเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นยางเอาคล้องไว้เพื่อไม่ให้สุนัขเข้ามาแต่ผมก็เห็นสุนัขยังเข้ามาได้เนาะเอาที่ด้านหน้านะครับผมที่ด้านหน้าเราจะเห็นต้นกัมปูขนาดใหญ่นะครับอายุน่าจะเป็นร้อยปีนะครับผมเห็นไหมใหญ่มากเลยนะครับผมให้ลมให้เงาสวยงามด้วยเข้ามาด้านในเราก็จะเห็นเป็นโมเดลนะครับผมโมเดลการจำลองของตุ่มสามโคกนะครับผมเห็นไหมครับผมคือทางด้านหน้าสามารถที่จะถ่ายรูปมาชมได้นะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการนะครับผมนี่ก็เขียนว่าประวัติท้องถิ่นของอำเภอสามโคกนะครับผมเห็นไหมครับก็มีมากมายเลยให้เราอ่านกันเนาะแหล่งเตาเผาสามโคกตั้งอยู่ในตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเกิดจากตะกอนทับถมของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางเมืองสันนิษฐานว่าเดิมเป็นแอ่งแผ่นดินนะครับผมมีแหล่งน้ำทะเลท่วมถึงโดยได้ค้นพบซากฟอสซิลหอยนางรมขนาดใหญ่ในยุคไฮโดรซีนนะครับผมจำนวนมากในชั้นดินลึกลงไปกว่า6เมตรที่บริเวณเจดีย์วัดหอยบ่อเงินอำเภอหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่เรารู้จักกันนะครับผมวัดเจดีย์หอยเนาะรูปร่างของเตาเผาที่พบลักษณะก่อเป็นอิฐเรียงกันมีลักษณะคล้ายกับเรือคว่ำมีป่องระบายความร้อนด้านบนเป็นภูมิปัญญาของชาวมอญตามที่ผมได้อ่านข้อมูลให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตุ่มสามโคกเนี่ยมีชื่อเสียงมากตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นู่นนะครับในปี2310และมีเสียต่อเนื่องมาจนถึงกรุงธนบุรีนะครับผมแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5ชาวรามันเมืองสามโคกได้เลิกล้างการผลิตไปโดยส่วนใหญ่ย้ายการผลิตไปที่เกาะเก็ดนะครับเมืองนนทบุรีเนาะที่ใครๆชอบไปเที่ยวกันที่เกาะเก็ดนะครับส่วนใหญ่ชาวมอญก็จะอพยพย้ายไปอยู่ที่นั่นไปตั้งถิ่นฐานที่นั่นกันเป็นส่วนใหญ่เราก็เดินไปชมบรรยากาศเนาะตอนนี้มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับผมช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะแสงมันอาจจะน้อยไปต้องขออภัยเพื่อนๆนะตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่3เตานะครับผมเห็นไหมเตาเล็กอยู่ด้านข้างเตาใหญ่อยู่ทางด้านกลางนะครับผมที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามโคกก็เพราะว่ามันมีเตาเผาเป็นโคกอย่างนี้ครับผมโคกตรงภูมิเนี้ยอยู่3ที่ด้วยกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะมันเลยกลายเป็นเมืองสามโคกที่เราได้รู้จักกันนะครับผมก็มีน้องหมานะครับผม
ไปอยู่บนพวกเตาเผาเนาะอยู่ทางด้านนี้มีน้องหมาไปอยู่เป็นนายแบบที่เตาเผานะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมลักษณะของเตาเผาโบราณ3โคกเป็นแบบนี้เนาะลักษณะเตาเผา3โคกนะครับผมเป็นเตาบนดินก่ออิฐก่ออิฐสอดินเหนียวนะครับสร้างอยู่บนเนินถมรูปคล้ายปทุนหรือหลังเต่าจึงได้ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเตาปทุนนะครับผมโครงสร้างของเตาเผาเป็นเตาชนิดระบายความร้อนเฉียงขึ้นมีขนาดเตายาวประมาณ17เมตรกว้างประมาณ4เมตรภายในเตาสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนคือห้องเชื้อเพลิงอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ห้องวางภาชนะหรือเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ป่องเตาสำหรับระบายความร้อนจากการเผาเครื่องปั้นดินเผาลักษณะเตาเผา3โคกแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อเตาทำให้สามารถควบคุมความร้อนของการเผาเครื่องปั้นดินเผาให้ได้ตามมาตรฐานนะครับผมก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณยุคเก่าเนาะตรงนี้จะเป็นเตาทางด้านซ้ายนะครับผมอันนี้เป็นบางส่วนก็บูรณะเนาะบางส่วนก็เป็นของเดิมนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะเห็นเป็นเนินดินแล้วก็ขุดเขาเรียกว่าการขุดสำรวจดูนะครับผมตามศัพท์ภาษาโบราณคดีผมอาจจะพูดไม่ถูกนะขุดแต่งตามโบราณคดีเขาเรียกว่าขุดแต่งเนาะมันก็จะออกเป็นมาลักษณะแบบนี้กันให้เพื่อนๆได้ชมที่เผาเครื่องปั้นดินเผาโบราณเป็นอย่างนี้ข้างบนก็เป็นหลังคานะครับสามารถหลบแดดหลบฝนได้เป็นอย่างดีนะครับผมมันยังมีส่วนที่เราสามารถขึ้นไปชมทางด้านบนได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเครื่องภาชนะดินเผานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านบนนะตรงนี้ก็คืออย่างที่เดี๋ยวผมพาให้เป็นเพื่อนดูภาพจำลองอีกทีนึงนะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เอาฟืนมาวางนะครับผมส่วนทางเข้าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นฟืนแล้วด้านในก็จะเป็นที่วางเครื่องปั้นดินเผาแล้วตรงท้ายสุดนู่นริมๆนู้นนะครับตรงนู้นน่าจะเป็นป่องควันที่ออกไปทางด้านบนเนาะตรงนี้ก็มีศาลตายายนะครับผมศาลเจ้าที่เรามาเราก็ทำความเคารพยกมือไหว้ท่านใหม่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโมเดลจำลองเตาเผาเนาะก็จะมีบันไดเข้าไปเนาะแล้วก็มีที่ใส่ฟืนอยู่ตรงด้านหน้านะครับผมแล้วก็ทางด้านถงใหญ่ๆนั้นจะเป็นที่วางเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็จะมีเป็นป่องควันนะครับเพื่อระบายความร้อนออกไปทางด้านหลังส่วนด้านนี้ก็จะมีชิ้นส่วนปากภาชนะดินเผานะครับส่วนมากเป็นชิ้นส่วนจากขอบปากถึงไหเนื้อดินเป็นเนื้อดินเป็นเนื้อดินธรรมดานะครับผมสีส้มพบทั้งเนื้อบางและหนารูปร่างมีทั้งปากผายเข้าและผายออกมีเชิงมีชิ้นส่วนจากโอ่งอ่างไหครกและชามเทคอันนี้การตกแต่งส่วนมากเป็นแบบผิวเรียบแต่ก็มีการกดประทับเป็นลายเลขาคณิตด้วยเช่นกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผาเนาะที่มีอยู่ที่เข้ามาขุดเจาะมาขุดแต่งก็จะพบเศษพวกนี้นะครับผมแล้วก็มาจัดแสดงให้เราได้ดูกันนะครับผมใครไม่เคยเห็นก็นี่เนาะมาสามารถมาดูได้เข้าชมฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแต่กลางคืนคงไม่ได้เนาะกลางคืนคงไม่มีไฟดูนี่ก็เป็นเตาเผาที่มีขนาดใหญ่เนาะผมแฟนจากซ้ายไปขวาเพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็จะมีอยู่3เตาอยู่ตรงนี้เตานี้เป็นเตาใหญ่ที่สุดนะก็ประมาณอย่างนั้นเท่าที่ขุดพบอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเตาเผา3โคกนะครับผมลักษณะจะเป็นกระปุกจากเตา3โคกเนาะกระปุกนะครับผมภาชนะเครื่องปั้นดินเผารูปทรงป้อมๆเตี้ยๆลักษณะเล็กๆโดยปากแคบก้นสอบส่วนมากเป็นเนื้อดินธรรมดานะครับอันนี้น้องๆนะครับผมเห็นครับน้องๆอยากสนใจอยากออกกล้องเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะตรงนี้ก็มีอีกนะตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากเตาเผาเหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นครกจากเตา3โคกแล้วก็ครกจากเตา3โคกมันจะมี2แบบนะครับผมเนี่ยผมให้ดูรูปนะครับผมเป็นเนื้อดินธรรมดาแล้วก็มีเป็นเนื้อแกร่งนะครับผมดูสิครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะน้องๆยกให้ดูตรงนี้ก็เป็นอ่างเป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำมีลักษณะกลมปากผายก้นตื้นอ่างที่พบแห่งนี้เตาจากเตาเผา3โคกส่วนมากเป็นเนื้อดินธรรมดามีทั้งเนื้อดินหนาแล้วก็บางนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่สีส้มนะครับผมนี่เป็นปุ่มอะไรนี่ครับผมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะ
ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะส่วนอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากเตาสามโคกเหมือนกันเรียกว่าโอ่งนะครับหรือที่เรียกกันว่าตุ่มสามโคกนั่นเองนะครับผมชาวมอญเรียกว่าอีเลิ้งนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแห่งเตาสามโคกมีลักษณะเนื้อหนาสีส้มปากแคบลำตัวป่องและก้นเล็กปากกับก้นมีลักษณะใกล้เคียงกันรูปทรงเตี้ยป้อมและสามารถเก็บความเย็นของน้ำได้ดีนะครับผมนี่ก็เป็นตุ่มหรืออีเลิ้งนะครับผมตุ่มหรืออีเลิ้งใครเคยเห็นบ้างนะนี่ครับผลิตภัณฑ์จากเตาสามโคกอันนี้ก็เป็นภาพของการที่มาขุดแต่งนะครับผมที่เข้ามาบูรณะนี่ครับผมแล้วก็มาขุดแต่งมาบูรณะกันก็มีข้อมูลบอกเราด้วยเดี๋ยวเราจะเดินออกไปเนาะไปดูแหล่งจุดอื่นนี่ครับลักษณะเตาสามโคกนะครับผมทางออกก็มีอยู่2ทางนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันก็เราดูจุดที่1ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2และที่3นะครับผมก็มีน้องๆก็สนใจนะครับผมก็มาเล่นด้วยสงสารน้องเขาก็ไม่มีเพื่อนติดโรงเรียนปิดนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของโควิดนะครับผมก็ให้เด็กให้น้องเขาค่าขนมนะครับไปกินซื้อขนมกินกันเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับส่วนจุดที่2มันจะอยู่ตรงเห็นว่าอยู่ตรงต้นก้ามปูนะครับผมตรงข้ามต้นก้ามปูจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวดังนะแต่ปัจจุบันนี้วันช่วงนี้เขาคงไม่ได้ขายครับเพราะว่านั่งกินไม่ได้นะครับเลยไม่ได้ขายก็จะมีร้านขายของชำนะครับผมมียังเปิดอยู่ร้านขายของชำก็ยังเปิดได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยวัดสิงห์นะครับผมแต่ก็หยุดนะครับผมเนื่องจากโควิดนะครับผมเลยไม่ได้ชิมเลยพอเดินตรงมาตรงต้นก้ามปูนะครับผมเนี่ยที่เราเห็นเป็นโคกเราจะเห็นเป็นโคกเป็นเนินอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดเตาเผาจุดที่2นะครับผมตอนนี้มันเป็นลักษณะดินเนินดินนะครับผมเห็นไหมมีต้นก้ามปูใหญ่แต่ก็ในบริเวณรอบๆเราก็จะเห็นอิดมอนอิดที่มีการสร้างเตาเผาอยู่แถวนี้อยู่ประปรายแล้วก็มีชิ้นส่วนพวกกระเบื้องหรือว่าชิ้นส่วนของถ้วยชามไหอยู่บ้างๆอยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆครับเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นโคกเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีการขุดแต่งนะถ้าเกิดว่ารอบๆข้างเนี่ยมันเป็นแบบที่ของชาวบ้านไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดขุดแต่งมาอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกันกับจุดแรกก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีต้นก้ามปูขึ้นขนาดใหญ่ต้นใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหให้ลมให้เงาได้เยอะมากเลยนี่ครับก็มีส่วนของอิดเดิมนะครับผมเนี่ยก็เป็นอิดเดิมก็น่าอายุอาราก็น่าจะหลายร้อยปีแล้วแหละครับผมก็ยังคงมีให้เราได้เห็นได้ชมกันเนาะตรงนี้เขาได้ถางแล้วนะครับผมบางทีบางช่วงเนี่ยนะครับผมก็จะมีถางมีต้นไม้ต้นไผ่เขาถางเอาไว้แล้วบางช่วงเห็นเพื่อนๆคนอื่นมานี่ก็จะประมาณว่าลกๆหน่อยนะครับผมก็จะมีรังจอมปลวกขึ้นนะส่วนด้านหลังนี้เราจะเห็นนี่ครับเป็นอิดมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเป็นอิดเก่าที่ทำเตาเผานะครับผมเตาเผาสามโคกเห็นไหมฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดครับมาเที่ยววัดสิงห์เนาะวัดสิงห์วัดสามโคกเนี้ยก็แวะมานะครับผมแวะมาชมมาดูกันได้นะครับผมโบราณของเก่าก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการขุดแต่งกันหรือเปล่านะถ้ามีการขุดแต่งขุดลึกลงไปก็อาจจะเห็นเป็นรูปร่างเป็ดเต่าขึ้นมาก็ได้นะนี่ครับแล้วก็ที่มาของสามโคกนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของมีเตาเผาเป็นโคกอย่างเงี้ยอยู่3ที่ด้วยกันนะครับผมแต่ที่นี่ที่3เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหาไม่เจอนะครับผมชาวบ้านก็บอกว่าที่ที่3เนี่ยเราเดินออกไปข้างนอกกันเนาะที่ที่3เนี่ยมันคือตรงอยู่ตรง4แยกนะครับผมในตอนที่เขาทำถนนขุดทำถนนขุดอะไรมันก็จะขุดเป็นมีเศษอิฐเศษเตาเผานะเศษพวกอ่างเป็นถ้วยโถโอชามอะไรประมาณนี้ครับมีออกมานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปดูก็ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นี่ครับจุดตรงนี้จุด4แยกนะครับที่คาดการว่าน่าจะเป็นโคกที่3นะครับที่พังไปแล้วนะครับผมตรงนี้มีการทำถนนทำอะไรขุดทำถนนก็มีพบเศษอิฐเศษถ้วยโถโอชาเตาเผานะครับผมอยู่ตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ทางด้านซ้ายก็เป็นที่ทำการอบต.นะครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้อบต.สามโคก
ส่วนทางด้านขวาก็เป็นเขตชุมชนแล้วก็เป็นวัดสิงห์นะครับอยู่ใกล้ๆเองฝนก็ใกล้จะตกแล้วก็มีเขียนคำขวัญไว้นะครับถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้านะครับพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวก็เป็นนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่พุทธศักราช2371นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศเตาเผาสามโคกหรือที่มาที่ไปของอำเภอสามโคกนะครับผมทางด้านขวาผมก็จะเป็นวัดสิงห์นะครับผมส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเตาเผาสามโคกที่ผมพาเพื่อนๆไปชมกันมานะครับผมคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแต่วัดกันเนาะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปได้นะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ข้ามเขตข้ามจังหวัดข้ามกันเนาะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหลังจากติดตอนนี้มัน17,000-18,000ประมาณนี้ครับผมถ้าหลังจากนี้ถ้า20,000เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถไปเที่ยวไหนกันได้บ้างก็ต้องระมัดระวังตัวกันก็เพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับผมก็ขอให้ฉีดวัคซีนโดยไวนะครับผมตอนนี้วัคซีนมันไม่ค่อยเพียงพอนะครับผมพบกันใหม่กับชัยนัทออนทัวร์คลิปหน้าจะไปท่องเที่ยวไหนก็คอยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ